ออกมาแล้วดูดูนะนี่คิดได้ว่าอะไรเนี่ยคิวของสำนักวิบาลาศูนย์เนี่ยนี่เวลาประมาณ 5:10 นาทีนะมึงดูคนที่เข้ามารอเนี่ยอ่ะใครที่จะมานะดูอ่ะตามมาใครที่ยังไม่นอนนะดูแล้วกันนะครับ 5:00 นกว่าเขามารอคิวกูแล้วอ่ะมึงดูเนี่ยแล้วคนไหนที่เข้ามารถจอดจังเสร็จเต็นท์นอนอยู่แล้วรอคิวเนี่ยมีคนอยู่อ่ะที่ดูอ่ะเขาหลับรอคิวเลยว่ามึงเห็นหน้าถ่ายดิเนี่ยดูดินั่งเนี่ยดูเนี่ยเขาหลับจริงด้วยหลับไม่ตื่นดูอ่ะดูแผ่นดูนะเห็นป่ะเห็นไหมดูอย่ามาดูเนี่ยก็นอนไปเรื่อยๆนอนรอคิวเนี่ยจุดคนที่เขาลุกมาจากไหนอ่ะมาจากไหนอุตรดิตถ์จ้าอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์เนี่ยมานอนรอคิวเนี่ยมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยโอ้นี่ประมาณกี่โมงเนี่ย 5:00 น. กูไม่ได้คิวได้แน่นอนอ่ะดูเนี่ยดูนี่มาจากไหนเนี่ยมาจากโคราชกับคุณชายค่ะโคราชแล้วนอนไหนเนี่ยนอนนี่ค่ะนอนนี่เลยดูรักอาจารย์ยังมาค่ะรักอาจารย์ด้วยไม่มีใครหรอกเพราะไม่มีนั่นไอ้เหี้ยคนแม่งบอกว่าไอ้เหี้ยกูแม่งอาจารย์ถ่ายรูปหน่อยค่ะขอถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปถ่ายรูปมาเก็บถ่ายรูปมาหน่อยเร็วๆคือผมเนี่ยเห็นไหมลูกแดงๆนี่รักอาจารย์ขนาดไหนนี่ดูหน่อยแม่น่ารักจริงเลยมาทำอะไรกันวันนี้มาเสริมดวงค่ะเสริมดวงค้าขายเสริมดวงค้าขายไม่มีหน้าม้าหน้าเมลอะไรทุกอย่างเลยค่ะนี่รักไม่ใจค่ะทุกคนเสริมดวงค้าขาย 5:00 กว่ามารอกูเนี่ยมึงคิดดูแบบผมรู้สึกแบบภูมิใจที่ได้ที่คนรักที่ใครที่ได้มาหาอาจารย์เออที่คนรักกูเนี่ยท่องทุกวันแบบได้มาหาข้าวเวทวันโนและหาอาจารย์ทุกเดือนจะได้จะได้ขายของดีๆอ่ะโอเคแล้วคุณจะได้ขายของดีจะเลยน้องได้เลยจัดไปได้แน่นอนเอาโหน่ารักเดี๋ยวพรุ่งนี้เราได้กอดกันถ่ายรูปหน่อยค่ะถ่ายรูปไปมาไม่ต้องพวงเลยค่ะดูมาแล้วก็พวงดูบรรยากาศภายในรถรักอาจารย์ค่ะรักอาจารย์ค่ะออกมา4โมงเย็นน่ะ4โมงเย็น4โมงเย็นค่ะเราไปดูฟ้างนู้นจะมีคนที่นอนที่หน้าศาลกุมารยักษ์อีกนะเรามาดูนะดูคนนอนน่ะดูรถจอดใครเห็นบรรยากาศรถดูแบบโหสุดๆเชื่อแบบแน่นอนไหมไปได้ไหมแน่นอนไหม800คนคือแบบคือเขามารอตั้งเขามารอเขาตัดทางกูผมไม่รู้ว่าเฮียแม่งนักนี้คิวเป็นยังไงเนี่ยดูดิข้างหน้ารู้ไหมดูดิเขามารอหน้ารู้ไหมเพื่อรอคิวอ่ะพรุ่งนี้นี่มาจากไหนมาจากกรุงเทพค่ะกรุงเทพมานั่งรอคิวเนี่ยชาวดาวครับฮะไม่ชาวดาวอันนี้มาจากเชิงเซาเนี่ยมานั่งรอคิวเนี่ยชาเชิงเซาเนี่ยใช่นั่งรอไอ้พวกมึงศึกษาแล้วกันคนจะรอคิวอ่ะดูเนี่ยอ่านี่ชุมพรน่ะดูในรถมาจากไหนครับชุมพรครับชุมพรเพื่อมาเอาคิวเนี่ยมาทำอะไรส่งเด็กเด็กทำแท้งดูชุมพรเอานั่งดูผ่านคนแล้วนะจ๊ะดูคนดิฮะผ่านคนผ่านคนแล้วเหรอจิ๋มหายแล้วเด็กๆแค่คนดูเยอะจังวะไล่อยู่นี่ดูการกลางมุ้งนี่ดูนี่เอามุ้งมากลางเนี่ยหน้าหมาไอสัตว์มาจากไหนมาจากกรุงเทพจ้ากรุงเทพจ้านอนอย่างนี้เหรอจ้าหนูกลัวไม่ได้คิวค่ะแม่มากลัวไม่ได้คิวแม่เป็นไรแม่โดนดูบรรยากาศไหนแม่อยู่ไหนแม่อ๋อคิดว่ากูให้เป็นรถน้ำหนักหรือเปล่าใช่ค่ะโอ้ยเฮียเอ้ยกลางมุ้งนอนกันขนาดนี้ดูบรรยากาศแบบคนศรัทธาค่ะศรัทธาแล้วเขาเป็นทุกข์เออทำไมศรัทธากูวะพึ่งทางใจพึ่งทางใจโอเคนะแม่รับปากพรุ่งนี้แม่จะหายถ้าแม่มีความพยายามมึงจำไว้เวรกรรมเนี่ยนะกว่าจะหมดได้เนี่ยเงินซื้อไม่ได้แต่ถ้าเกิดมึงศรัทธาแล้วมึงพยายามเนี่ยมึงจะหายเว้ยเฮียเนี่ยคือคนที่เขาพยายามจริงเว้ยกูบอกเลยว่ารวยจนไม่สำคัญถ้ามึงศรัทธาเนี่ยกูช่วยทุกคนดูแต่กูไม่สามารถช่วยคนทั้งโลกได้นะดูต่ออีกไปดูดูเรื่อยๆดูเอ้าดูสายกุมารยักษ์ก็มีดูนี่คือสายกุมารยักษ์เห็นไหมนี่สารเลยสารลูกกูอันนี้คือลูกกูนะอันนี้คือลูกกูมาวายักษ์ดูคนที่นอนเนี่ยไอสัตว์ติดกันอะไรที่หายมาเนี่ยนี่ดูเนี่ยดูหลับแล้วเนี่ยนี่ดูเห็นไหม
ดูคนที่เขานอนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมึงดูแบบเรียกดูแผ่นบรรยากาศเนี่ยดูพลิกมานี่ก็ได้เนี่ยมุ้งเนี่ยเนี่ยมุ้งเนี่ยชัดหน่อยเอาแผ่นเอากล้องมานี่อีกทีวเนี่ยมาจากไหนครับเนี่ยกรุงเทพนอนอ่ะรับพักผ่อนพรุ่งนี้ขอได้คิวแต่วันแล้วกันหรือว่าศรัทธาขนาดนี้ก็โอเคเนี่ยคือการจองคิวของสาวเวียสุดเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะดูรถนั่งยาวเป็นกิโลมึงดูบรรยากาศรถนะดูคนเนี่ยเอ้าดูคนผิวให้ฟังกันสดเลยมึงดูเนี่ยมึงดูคนที่เขาศรัทธาเนี่ยมันเริ่มมาเรื่อยๆนี่เพิ่งจะห้าทุ่มกว่านะมึงดูนะรู้ว่าเนี่ยมึงดูรถจอดยาวเป็นชุดเลยรอคิวมาดูสักยันด้วยสักยันนะเดี๋ยวเอาแม่งยี่สักยันนี่ไม่เจ๋งไปดูการสักยันนะของนั้นนี่ดูยังไงเมื่อใจมากูใจกลับเว้ยสัตว์แล้วก็ได้ยิ่งนั่งรอเลยแต่ว่าประมาณสักตีห้าครึ่งเนี่ยจะเปิดตัว DTK นะโอเคนะแต่กูรับปากได้ทุกคนถ้ามันมาประมาณขนาดนี้ยืนแค่ไม่เอาเอาปากมาดูโอเคจะต้องมาเนี่ยดูเนี่ยดูคนไหนฮะสักยันนี่ห้าทุ่งป่าเยี่ยสนักยังสักอยู่ดูเนี่ยเนี่ยดูอาจารย์ไมเคิลยังนั่งสักยันอยู่คิดดูอ่ะเจ๋งไม่เจ๋งนี่ผิวเห็นรอยสักมาดูนี่แล้วสักชื่อกูลงไปด้วยนะคนนี้นะมึงดูนี่ดูนี่รอยสักนั่งสักยันอยู่มึงดูสัมภาษณ์ก่อนไอ้สัตว์นี่เมื่อก่อนนี่ศรัทธาใครหลวงปู่เรียนคำเมื่อก่อนนี่ใครอันนี้อยู่หน้านี่แล้วแบบสักชื่อผมไปด้วยใช่ไหมชุดใหญ่ไฟกระพริบสักชื่อวิ่งพี่ชื่ออะไรครับบอกชื่อเลยครับพี่ชื่ออะไรใครบอกชื่อเลยครับเจสันสุขชำล้ำไอ้เนี่ยจำชื่อได้ชิบหายแบบเก็บเงินมาวันละบาทเพื่อมาสักยันพี่มองกล้องเลยครับมองกล้องหน่อยยิ้มไม่กล้องเลยดูเยี่ยมความศรัทธาเนี่ยคิดดูอ่ะโอ้ดูความศรัทธาเยี่ยมแม่งดูเวลาเนี่ยห้ารุ่นกว่าเนี่ยคนบอกเฮ้ยมาจองคิวอาจารย์มาเจออาจารย์ได้ไงคนใจทั้งหลายพี่หมากูเนี่ยคือคนจนทั้งหลายเขาไม่มีโรงแรมนอนเว้ยเขาไม่มีที่หรูๆนอนเขานอนจับเสือเขาเอาเต็นท์มานอนเขาศรัทธาถูกป่ะเมื่อเวลาคิวเปิดปั๊บเขาก็มาเอาบัตรคิวเขาถึงได้ทำการรักษาผมเข้าใจนะคือกูไม่สามารถช่วยคนทั้งโลกได้เข้าใจกูได้นะแต่คนที่ศรัทธากูนั้นถึงเข้าถึงตัวกูนะเงินซื้อกูไม่ได้แน่นอนไอ้สัตว์นะแต่ใจเท่านั้นที่สามารถซื้อกูได้นะโอเคนะฝันดีทุกคนนะพรุ่งนี้เจอกันในไลฟ์สดสวัสดีครับผม